โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่ของ YTC ในเกม Cat to Win Sanity นะโอเคตรงนี้ผมบอกว่าเล่นยากมากนะฮะคือมันต้องวางแผนให้ดีฮะมันจะปั่นเหมือนกับเขาจะไม่ได้นะฮะผมจำไม่ผิดละผมเคยเล่นสมัยก่อนนะตรงนี้เล่นยากมากก็เล่นยากมากอ่ะคือต้องวางแผนให้ดีฮะมันมีหลายจุดมากสวยโอ้โหมันหลายต่อมากเลยวะจะซับซ้อนไปไหนวะเนี่ยโคตรซับซ้อนนะมึงตรงนี้บอกเลยไอ้เพชรทองตรงนู้นเว้ยเห็นไหมโหจะเก็บเพชรทองก่อนเออนั่นแหละสวยไปขาดแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนั่นแหละเราก็กดดร.เอ็นลงไปเลยฟึ๊บดูเส้นทางให้ดีฮะคือถ้าเราพลาดแม้ก้าวเดียวปุ๊บดร.เอ็นตายได้จบเลยนะกูตายเองแม่มันต้องไปปั่นทุกอันแทบทุกอันเลยทั้งหมดอะไม่เชื่อคุณลองปั่นอันนี้ดูครับกดอันนี้ทุกแต่ตัวเองตกตายเลยนะจบเลยฮะเห็นไหมฮะคือทั้งห้ามปั่นห้ามพลาดเลยผมเคยเล่นสมัยก่อนผมรู้ดีตรงนี้ผมพลาดก้าวเดียวปุ๊บนะโอ้โหจบเลยตรงนี้อย่าเพิ่งกดนะฮะต้องรอก่อนไปปั่นไอ้พวกวาวครับวาวสีเอสอะสีน้ำเงินเนี่ยไปสวยต้องปั่นทุกอันนะฮะมันกลไกมันค่อนข้างจะซับซ้อนมาตรงนี้นะเล่นยากแท้จริงมันก็เลยไม่ยากแต่ผมโง่พลาดเองมากกว่าปั่นให้หมดเลยนะเรียบร้อยไปเสียตายใช่ไหมเพชรผมเก็บไปแล้วนะฮะแล้วก็รอดูผลงานได้เลยฟึ๊บลงไปด็อกเตอร์นั่นไงเห็นไหมดูซิว่าเราวางไว้ใช้ได้เปล่าทำไม่ได้ก็ตายหากันไปนะโอเคได้อยู่สวยนั่นแหละนี่ทำให้ดร.เอ็นกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมนะตรงนี้เออโอเคสวยฮะไปฟึบกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมมาใช้แรงงานหน่อยต่างฝ่ายต่างอะไรนะมีประโยชน์ร่วมกันนะต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันโอ้เจ้าคิตตันว่ะ7เม็ดละ
เช็คพอยต์ไปด้วยโอเคฮะสวยฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะกลับไปที่เดิมได้ไหมได้อยู่ฮะโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย